การประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวหรือนบข.ในวันนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแผนระบายข้าวในสต็อกรัฐประมาณปริมาณ17ล้านตันซึ่งนายเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกว่าวิธีการระบายข้าวที่นำเสนอต่อนบข.คือการเปิดประมูลขายแบบยกคลังโดยเอกชนเป็นผู้เสนอราคาซื้อขณะที่รัฐกำหนดเกณฑ์ราคาขายหากราคาเหมาะสมก็อนุมัติขายแต่หากต่ำกว่าที่รัฐตั้งไว้ก็ไม่ต้องอนุมัติขายซึ่งวิธีการนี้รัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบคุณภาพข้าวขณะที่ผู้ประกอบการโรงสีเสนอว่าหากจะใช้การขายแบบยกคลังคณะกรรมการระบายข้าวต้องแจ้งราคาขั้นต่ำที่ต้องการขายให้เอกชนที่สนใจซื้อรับทราบแทนการให้เอกชนเสนอราคาซื้อเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาด้านนายปิติพงษ์พึ่งบุญนายวิทยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าได้เสนอต่อนบข.เพื่อของบประมาณเพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวในช่วงปี2558ถึง2560ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะเริ่มในฤดูการผลิตข้าวนาปี2558ทับ2559โดยกำหนดการปรับโครงสร้างผลิตข้าวเป็น2โซนคือในพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวจะเน้นการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพลดการปลูกข้าวนาปรังเหลือเพียงปี1รอบต่อปีและส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพสูงเพื่อตลาดเฉพาะเช่นกลุ่มข้าวที่มีสรรพคุณพิเศษส่วนอีกโซนคือพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวจะส่งเสริมให้ทำไร่นาสวนผสมหรือปลูกอ้อยตามความสมัครใจซึ่งนอกจากเงินจ่ายขาดที่รัฐบาลจะให้แก่เกษตรกรเพื่อจูงใจในการปรับโครงสร้างการผลิตแล้วยังสนับสนุนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำโดยคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกร 1% ต่อปีส่วนที่เหลือรัฐบาลชดเชยให้โดยพื้นที่เป้าหมายคือแหล่งปลูกข้าวในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองโดยจะส่งเสริมให้ปลูกข้าวชนิดพิเศษแทนการปลูกข้าวอายุสั้น